زاد أشواه حتى كساه الندى والقلب قد أرضى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานฮิดายะห์เตาฟีกบะเราะกัตนะญะห์อิลฮามให้กับพวกเราทุกคนในการได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพื่อที่จะได้รับกับสิ่งที่เป็นทางนำที่ถูกต้องและชีวิตของเราก็จะได้เป็นผู้ที่ปลอดภัยทั้งในหลุมฝังศพและโลกอาคิเราะห์เป็นอย่างไรกับการที่เราได้ใช้ชีวิตมากันนะท่านผู้ชมครับชีวิตของเรานะวันนี้ถ้าจะนั่งนับวันนับคืนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่ระบบของมันนั้นมันได้ถูกกลับมาอย่างต่อเนื่องถ้าเราย้อนไปในอดีตเนี่ยก็คือถ้าเราเป็นวัยของเด็กเราจะมีความรู้สึกว่าถ้าเดือนรอมฎอนมาแล้วความเป็นเด็กก็คือจะนึกว่าวันไหนล่ะที่จะเป็นวันอีดิลฟิตรีวันไหนล่ะที่จะเรียกว่าวันอีดทำไมครับเพราะวันที่เป็นเด็กก็คือวันอีดจะเป็นวันที่ได้เงินแจกจะได้เงินจากผู้ใหญ่วันอีดจะเป็นวันที่พ่อแม่จะไปเตรียมเสื้อผ้าสวยๆงามๆให้นั่นก็คือความเป็นเด็กเวลาถึงวันอีดิลอัฎฮาวันกุรบานหรือวันอีดใหญ่ก็จะมีความรู้สึกว่าอยากย้ายถึงวันอีดเพราะแถวบ้านจะมีคนเชือดวัวก็จะไปดูเขาล้มวัวมันสนุกสนานอะไรประมาณนี้นั่นคือคิดแบบภาษาตอนที่เป็นเด็กๆ นะแต่เวลาตอนนี้เราโตขึ้นมาแล้วเราอายุมากกว่า30เราอายุมากกว่า40ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราลองนั่งทบทวนสิครับว่าวันนี้เนี่ยก่อนที่เดือนรอมฎอนจะมาถึงปีที่แล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรเรามาเดือนรอมฎอนเราได้ทำอามัลอิบาดะห์ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราทำอย่างไรแล้วก็เมื่อหมดเดือนรอมฎอนแล้วหลังจากเดือนรอมฎอนหมดไปชีวิตของเราเป็นอย่างไรจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยเราอยู่ในท้ายของเดือนชาบานแล้วเนี่ยท่านพี่น้องท่านผู้ชมครับถามว่าวันนี้ชีวิตของเราที่กำลังอยู่ในท้ายของเดือนชาบานกำลังจะย่างเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยเรามีชีวิตอย่างไรแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรในหลักการของการดำเนินชีวิตพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนได้บอกพวกเราก็คืออย่างกับในหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามตอบรอนีกับอะห์มัดที่เรามาจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยท่านได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเดือนรอญับได้มาถึงเป็นการเตือนสติของเราด้วยนะครับว่าเมื่อเดือนรอญับเข้ามาถึงรอซูลุลลอฮ์จะทรงอ่านดุอาขอพรว่าอัลลอฮุมะบาริกละนาฟีรอญับวะชะอ์บานวะบัลลิกนัลลอฮุมะรอมฎอนขอให้เรามีบารอกัตกับการดำเนินชีวิตในเดือนรอญับกับชะอ์บานเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะบอกกับเราว่าวะบัลลิกนัลลอฮุมะรอมฎอนขออัลลอฮ์ให้ได้เรานั้นได้มีชีวิตกับการที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนอีกครั้งนึงเป็นการไม่ประมาทและเป็นการไม่ชะล่าใจนั่นคือสิ่งที่บอกว่าเราในความเป็นมุมินในความเป็นมุสลิมของเราสิ่งที่จะเป็นการอิสติกบาลุชชาในรอมฎอนเนี่ยเป็นการต้อนรับเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงนะท่านผู้ชมตามหลักการก็คืออัลอิสติอดาดวัตเตาบะอิสติอดาดเตรียมข้อมูลของสิ่งที่จะเป็นภาคผลบุญอิสติอดาดเตรียมพร้อมกับการที่จะอะไรคือวิถีชีวิตของการที่เราจะปฏิบัติในเดือนรอมฎอนนั่นคือสิ่งที่บอกว่านั่นแหละคือการต้อนรับเดือนรอมฎอนอัตเตาบะเราจะต้องมีการสำนึกผิดเราจะต้องมีการสารภาพผิดเราจะต้องมีการสารภาพหรือสำนึกผิดมันมาอย่างไรครับมันก็ต้องกลับไปดูตั้งก่อนที่จะสำนึกหรือกล่าวขออภัยโทษเนี่ยมันก็ต้องมีการมุฮาซะบะห์ตรวจสอบก่อนวันนี้เราอยู่ในท้ายของเดือนชาบานแล้วลองตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนหรือผู้ที่ตื่นมาทุกยามค่ำคืนอยู่แล้วลองนั่งทบทวนอย่างนี้ครับว่าปีที่แล้วเดือนรอมฎอนเนี่ยเราถือศีลอดครบไหมเราคุย2กรณีนะครับกรณีของคนที่ทำดีอยู่แล้วก็
ก็เป็นการที่อะไรครับท่านจะได้ใช้แนวไปคุยกับคนอื่นที่เขายังไม่สมบูรณ์แต่อีกกรณีหนึ่งที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่ายังมีพี่น้องของเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นคนดีเหมือนเด็กๆในสมัยนี้ที่พ่อแม่ใส่ใจ เราถ้าคุยกันคนที่อายุเกิน 40-50 แล้วเนี่ยจะบอกว่าอัลลอฮ์สมัยก่อนน่ะฉันยังไม่รู้เรื่องคุมฮิญาบเลยไม่เหมือนเด็กสมัยนี้เกิดมาก็อะไรครับพ่อแม่คุมฮิญาบพ่อแม่ปิดหน้าอะไรประมาณนั้นไปเลยเนี่ยมันต่างกันนะวาระกับบริบทของอดีตรุ่นเรากับปัจจุบันในสังคมเนี่ยมันต่างกันดังนั้นเราก็ต้องตรวจสอบมุฮาซะบะห์ตัวของเราครับว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วเดือนรอมฎอนเนี่ยตัวเราถือศีลอดครบไหมถ้าครบอัลฮัมดุลิลละห์ภรรยาเราล่ะครบไหมไม่ครบใช่หรือยังจากชาววานซุลกอดาซุลฮิจญะห์เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจนกระทั่งตอนเนี้ยท้ายของอะไรชาอ์บานแล้วเขาใช้หมดหรือยังลูกสาวเราล่ะที่ตอนเขาถือศีลอดเขาบอกว่าที่โรงเรียนมีกิจกรรมที่โรงเรียนอยู่ในช่วงสอบที่โรงเรียนมีอ้างที่มหาลัยมีรับน้องอะไรประมาณนี้แล้วไม่ได้ทำการถือศีลอดเราต้องตรวจสอบตัวเราและตรวจสอบคนที่เราต้องรับผิดชอบเขาก็คืออาลีเราเขาถือศีลอดครบหรือยังถ้าครบแล้วย้อนไปอีกถัดไปถัดลงไปถัดลงไปถ้ามันดีมาหมดเราสองคนแต่งงานกันมาอัลฮัมดุลิลลาห์ถือศีลอดครบใช่ไหมครับไหนลองนับก่อนที่จะถือมีการนิกาสิภรรยาเราลองคุยกันแบบเปิดใจเลยว่าก่อนที่เราจะแต่งงานกันเธอถือศีลอดครบไหมบางคนนะครับบางครอบครัวเขาเลี้ยงดูแลดีก็โอเคอัลฮัมดุลิลละห์บางคนอาจจะบอกว่าชีวิตของเขาไม่ได้อยู่ในแวดวงของศาสนาหลุดวงจรไปไม่มีการถือศีลอดครบก็เป็นได้บางคนโตขึ้นมาต้องทำงานต้องดูแลพี่ต้องดูแลน้องเพราะเราเรียนไม่เก่งพ่อแม่ใช้ให้ทำงานถือศีลอดไม่ครบวันนี้แหละเราลองมานั่งทำอย่างไรตรวจสอบเรื่องของการถือศีลอดเราเห็นไหมครับแล้วเราจะพบข้อด้อยข้อด่างของเราเลยว่าเนี่ยคืออิสลามไม่ได้เรียกร้องอะไรเราเลยนะกล่าวประโยคปฏิญาณตนยืนยันอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นเจ้าและยืนยันนบีมุฮัมมัดเป็นผู้นำทางเป็นผู้นำแบบอย่างก็คือรอซูลุลลอฮ์ให้กับพวกเราแล้วเราถูกเรียกร้องอะไรอิสลามเรียกร้องให้เราทำการละหมาดใน1วัน5ครั้งปีนึงให้ทำการถือศีลอด1เดือนไม่มีเงินไม่ต้องออกซะกาตไม่มีเงินไม่ต้องไปทำหัจญ์แล้วก็ไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นถ้าปฏิบัติที่เป็นรุกลก็คือละหมาดทุกวันแค่นั้น1ปีถือศีลอดอย่างเดียวเราก็เช็คของเราว่าเราถือศีลอดครบมั้ยล่ะเอาท่านพี่น้องท่านผู้ชมลองเช็คก็ได้วันนี้คืนนี้ท่านลองนั่งทบทวนตัวของท่านเองก็ได้แล้วท่านจะรู้ว่าครบแล้วเอาลองเช็คสิครับว่าปีที่แล้วครบแบบสมบูรณ์เหมือนกับตอนที่เราก่อนจะแต่งงานเหมือนกันไหมถือศีลอดเราแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยผมอาจจะตอบแทนท่านก็ได้ว่าไม่เหมือนหรอกคนก่อนที่จะแต่งงานถ้าถือศีลอดแบบภาษาเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยนะถือศีลอดแบบนึงแต่ถ้าโตมาถือศีลอดอีกแบบนึงแต่ถ้าฟังเรื่องศาสนามากขึ้นมันจะถืออีกแบบนึงนะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าท่านพอที่จะมีเวลาแล้วเดินไปพร้อมกับผมที่จะนำเสนอฉายภาพให้เราดูเนี่ยนะลองเช็คสิครับว่าตั้งแต่เราอาเกนบาเล็กโตเป็นผู้ใหญ่ที่เรียกว่ามีประจำเดือนโตเป็นผู้ใหญ่ที่เรียกว่าอายุ15เป็นเกณฑ์ก็ได้ละหมาดกันครบไหมดังนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่ามันเป็นอดีตเพื่อที่จะปรับปรุงสิ่งที่เป็นอนาคตรอมฎอนนี้กำลังจะมาถึงเราเช็คสิ่งที่เป็นอดีตก่อนเพื่อที่จะปรับปรุงรอมฎอนของเราที่กำลังจะย่างก้าวเข้าสู่เนี่ยต้องหาจุดอ่อนแล้วก็หาจุดด้อยเพื่อที่จะหาปรับแล้วก็อะไรที่เป็นอุปสรรคเพื่อที่จะนำไปสู่อะไรครับการปฏิบัติที่ดีที่สุดงานเขายังมีการเช็ครถจะเดินทางเขาก็ต้องเข้าศูนย์แล้วชีวิตเรานี่จะไปสู่อิบาดะห์ที่เป็นอิบาดะห์ที่ไม่ใช่ทำกับมนุษย์แต่ทำกับอัลลอฮ์เคยตรวจสอบปะล่ะเคยเช็คไหมอ่ะเราจะบวชถือศีลอดถือยังไงที่เรียกว่าเป็นการถือศีลอดที่สมบูรณ์เราต้องเช็คของเราแบบนี้ก่อนนะครับในเดือนที่จะถึงคือเดือนรอมฎอนเราพูดเรื่องการถือศีลอดอย่างเดียวดังนั้นเมื่อเราเช็คแล้วแล้วเราก็จะรู้บางคนเช็คแล้วฟังแล้วอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วฉันถือศีลอดไม่ครบจะทำไงอาจารย์
หรือบางคนอาจจะบอกว่าฉันเป็นสามีฉันเป็นผู้นำครอบครัวฉันถือศีลอดครบแล้วภรรยาไม่ครบลูกไม่ครบจะทำยังไงอ่ะมันก็กลับไปหาฮะดีษที่บอกว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติอัลลอฮ์ใช้ให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีบทบาทที่แตกต่างกันแต่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่ถูกสอบสิ่งที่ถูกตรวจสอบสิ่งที่ถูกพิจารณาพิพากษาจากบทบาทที่ตนนั้นได้รับผิดชอบวันนี้คุณเป็นพ่อคุณดูแลภรรยาหรือเปล่าคุณสอนภรรยาหรือเปล่าวันนี้อัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดคุณมีลูกคุณได้บอกลูกคุณได้สอนลูกหรือเปล่านั่นแหละคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้ไม่ใช่มีภรรยาแล้วให้ชาวบ้านสอนวันนี้ถ้าเรามีลูกแล้วก็บอกให้โรงเรียนสอนเราต้องเป็นคนคอยกำกับแต่ที่อื่นนั่นเป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้ก็ให้เขาไปศึกษาแต่เราต้องเช็คของเราอยู่ตลอดด้วยเนี่ยคือสิ่งที่บอกว่านี่คืออามานะห์นะแล้วเมื่อเราตรวจสอบแล้วเราเช็คแล้วแล้วเราบางทีน้ำตามันจะไหลมาเองเนี่ยนะแล้วเราก็บอกกับตัวเองแล้วสัญญากับอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์ลาซีบอัสตักฟิรุลลอฮ์ข้าพเจ้าขออภัยโทษวะอะตูบุอิลัยแล้วฉันก็สารภาพแล้วฉันสารภาพผิดฉันรู้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าฉันเนี่ยเพิ่งจะรู้เรื่องศาสนาเมื่อปีนี้เองเมื่อ2ปีที่แล้วเองฉันผิดแต่เราก็ต้องไม่โทษครูบาอาจารย์เราต้องไม่โทษพ่อแม่เราแล้วพ่อแม่ฉันทำไมไม่สอนพ่อแม่ฉันทำไมไม่บอกเราต้องกลับขอดุอาด้วยกับคำที่บอกว่ารอบบิกฟิลลีวาลีวาลีใดขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้กับตัวข้าพเจ้าให้กับพ่อแม่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเขาอาจจะบกพร่องเขาอาจจะไม่มีเวลากับการที่จะดูแลกับการที่สอนเรื่องศาสนาให้กับเราถ้าเรารักท่านอย่าตำหนิท่านทั้งสองที่บอกว่าทำไมคนอื่นเขารู้แล้วฉันไม่รู้ทำไมคนอื่นได้เรียนศาสนาทำไมฉันไม่ได้เรียนเขาให้เรามีชีวิตเขาเลี้ยงดูเรามาเขาเหน็ดเหนื่อยเขาอาจจะไม่มีเวลาตรงนั้นแต่เมื่อวันนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วเราต้องขอดุอาใหม่เลยว่ารอบบิกฟิลลีวาลิวาลีใดขอรอดทรงอภัยโทษให้กับข้าพเจ้าขอรอดทรงอภัยโทษให้กับบุพการีพ่อแม่ของข้าพเจ้า นี่คือสิ่งที่จะแสดงออกถึงการเป็นไรตัวตนที่เป็นมุมินและมุสลิมและเราก็จะเป็นลูกที่กตัญญูกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ดังนั้นท่านผู้ชมครับมันหนีไม่พ้นหรอกคำที่บอกว่าฮะฮะดิษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ากุลลุบนีอาดัมคอตตอวะค็อยรุลคอตตออัตตะวาบูนมนุษย์ที่เป็นลูกหลานนบีอาดัมก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยมีความผิดทุกคนแหละที่ไม่ใช่นบีนะนบีคือมะซูมทุกคนเนี่ยมีความผิดคนผิดที่ดีที่สุดก็คืออัตตะวาบูนคนที่สารภาพผิดเราทำผิดกับใครทำผิดกับอัลลอฮ์เราก็สารภาพผิดกับอัลลอฮ์สิครับและอัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานเรามากกว่านบีอาดัมอะลัยฮิสสลามด้วยนบีอาดัมเห็นไหมครับทานผลไม้คุ้นดีเสื้อผ้าหลุดกลายเป็นคนที่เหมือนกับเปลือยกายที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานเพราะเป็นการใดฝ่าฝืนในคำสั่งของอัลลอฮ์และการเตาบัตที่กล่าวรอบบานาซอลัมนาอัมพุสนาทั้งนบีอาดัมก็พนางฮาวะที่ทำผิดเพราะอะไรถูกหลอกวันนี้เราก็ถูกชัยฏอนหลอกแต่อัลลอฮ์ให้โอกาสพวกเราที่เป็นอุมมะห์เป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต้องไปเตาบัตที่มักกะห์ไม่ต้องไปสารภาพเตาบัตกับคนที่เป็นผู้นำหรือกับมนุษย์แต่อัลลอฮ์ให้สิทธิ์ทุกสถานที่สามารถที่จะเตาบัตได้เลยสัญญากับตัวเราเองบอกกับตัวเราเองอัสตักฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ฉันจะไม่เป็นเหมือนกับที่เป็นในอดีตฉันจะไม่ทิ้งการถือศีลอดฉันจะไม่ทิ้งละหมาดแล้วแล้วเราก็สัญญากับตัวเราเองให้คำสัญญาคำมั่นกับตัวเองว่าจากนี้ไปฉันจะถือศีลอดให้ครบอินชาอัลลอฮ์จากนี้ไปฉันจะทำละหมาดให้สมบูรณ์จากนี้ไปฉันจะศึกษาฉันจะหาแล้วก็ศึกษาเปิด YouTube ดูก็ได้เข้าเว็บไซต์ดูก็ได้แต่ดูนิดนึงนะครับว่าของใครหน่วยงานไหนองค์กรไหนหรือบางทีมันพลาดไปแล้วมันจะกลายเป็นคนละนิกายไม่ใช่เข้าไปดูทั้งหมดนะดูแล้วก็ถามแล้วเสร็จแล้วท่านจะโหลดท่านจะเซฟแล้วท่านก็ไปถามผู้รู้ที่อยู่ใกล้บ้านท่านแล้วให้เขาตรวจสอบอีกทีนึงว่าอันนี้ใช่ไหมถ้าใช่แล้วเราก็เริ่มต้นกับการที่จะเริ่มต้นเช็คอิบาดะห์ของเราใหม่เลยอัมนัมละหมาดที่ฉันเคยเรียนมาก็ทำดูลิลแรกครูเขาสอนแต่ฉันอยากได้อัมนัมละหมาดที่มันเต็มรูปแล้วสมบูรณ์แบบที่นบีบอกว่าอาบน้ำละหมาดที่สมบูรณ์แบบที่ดีๆอาบยังไงครับ
แล้วเราก็จะได้นำมาใช้กับการดำเนินชีวิตอาบน้ำยกหะดัสที่สมบูรณ์แบบอาบยังไงครับละหมาดที่สมบูรณ์แบบละหมาดยังไงครับการถือศีลอดที่สมบูรณ์แบบแค่นี้แหละที่บอกว่าเราจะเดินทางเรายังเอารถยนต์เข้าศูนย์เลยแล้วเราจะเดินทางสู่โลกอาคิเราะห์ที่เป็นโลกที่ถาวรก็คือสวรรค์ของอัลลอฮ์เราจะไม่เช็คอิบาดะห์กันหรือนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าเมื่อเรารู้ว่าเดือนรอมฎอนจะมาถึงกับการที่เราจะเตรียมตัวกับการที่จะเริ่มย่างเข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยมันก็คือต้องเช็คสิ่งที่จะเป็นอิบาดะห์ที่เราจะปฏิบัติและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอัลลอฮ์เรียกร้องคนที่มีอีหม่านเท่านั้นนะให้ทำการสู่การถือศีลอดนะยะอัยยูฮัลลดีนะอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามอัลลอฮ์เรียกร้องคนที่มีอีหม่านแล้วดังนั้นเราจะเห็นคนที่ยังไม่ถือศีลอดคนที่ไม่เข้าการถือศีลอดคนที่ไม่เริ่มต้นกับการถือศีลอดเขายังอีหม่านไม่มีหรือเปล่าเขาเป็นมุสลิมพ่อแม่เป็นมุสลิมแต่อีหม่านเขายังไม่ซึ้งกับการที่จะถือศีลอดของอัลลอฮ์หรือเปล่านี่คือสิ่งที่บอกว่าเมื่อเราเป็นมุสลิมเราไม่ตำหนิเพราะเราคืออะไรครับเราจะเป็นคนที่ทำให้คนอื่นสบายใจถ้าเราเป็นมุมินเราขอเป็นกระจกเงาให้กันและกันดังนั้นด้วยกับสื่อของยะตีมทีวีกับการที่ผมได้เรียนมาเหมือนกันเรียกร้องให้เราทุกคนนั้นช่วยกันเก็บตกบุคคลที่ยังไม่รู้ในเรื่องของหลักการบุคคลที่ยังไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ภาคบังคับขอให้เราได้คุยกับเขาแล้วก็สนทนากับเขาแล้วก็บอกเขาถามเขาเชิญชวนเขาอย่าประจานอย่าตำหนิเขาอินชาอัลลอฮ์เราคือพี่น้องกันเราคือมุสลิมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานสุขภาพที่สมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงให้เราทุกคนนั้นได้เข้าสู่การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบีวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์حتى كساه الندى